DaVinci Resolve สำหรับ iPad มาแล้วนะคะหน้าตาเนี่ยจะเป็นยังไงและ iPad รุ่นไหนรองรับบ้างเดี๋ยวคลิปนี้พลอยมาพรีวิวให้ได้ชมกันค่ะDaVinci Resolve นะคะเป็นโปรแกรมตัดต่อจากค่าย Black Magic Design ค่ะซึ่งถ้าหากว่าใครที่เคยใช้หรือว่าใช้งานเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกับเวอร์ชัน Desktop นะคะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้พัฒนาแอปออกมาให้เราได้ใช้งานกันในเวอร์ชัน iPad แล้วค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นเวอร์ชัน Beta แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชัน Public แล้วซึ่งเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ฟรีเลยที่ App Store ส่วนหน้าตาแอปจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับ DaVinci Resolve ในเวอร์ชั่น iPad นะคะหน้าตาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็สามารถกดเข้าไปได้เลยพอเข้ามาแล้วเนี่ยหน้าตาการใช้งานอินเทอร์เฟซต่างๆหรือว่า UI เนี่ยมันก็คือแทบจะเหมือนกับเวอร์ชั่น Mac หรือว่า PC เลยค่ะนี่แต่ว่าในเวอร์ชั่น iPad จะมีให้แค่2อินเทอร์เฟซเท่านั้นนะคะก็คือหน้าคัตตรงนี้กับหน้าคัลเลอร์นั่นเองค่ะซึ่งเขาก็จะมีให้ใช้งานแค่2หน้านี้เท่านั้นนะคะถ้าเป็นเวอร์ชั่น Mac หรือว่า PC เขาก็จะมีหน้ามีเดียหน้าแฟร์ไลท์ตรงนี้เพิ่มเข้ามาสำหรับการเปิดโปรเจกต์ใหม่นะคะเราก็สามารถเปิดได้ตรงนี้เลยซึ่งเปิดได้3ช่องทางก็คือในตัวของ iPad เองหรือว่าผ่านเครือข่ายนะคะหรือว่าผ่านตัวคลาวด์ซึ่งคลาวด์นี้เนี่ยเป็น Blackmagic Cloud นะคะที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะสำหรับการใช้งานกับเวอร์ชั่น iPad เลยนะคะเพราะว่าเราสามารถ Export Save เป็นโปรเจกต์นะคะขึ้นไปไว้บนคลาวด์แล้วก็เอาไปแก้ไขต่อในเวอร์ชั่น PC หรือว่า Mac ก็ได้หรือว่าจะเอาโปรเจกต์งานจากที่อื่นจากบนคลาวด์เนี่ยเอามาใช้งานบนเวอร์ชั่น iPad ก็สามารถทำได้ค่ะเดี๋ยวพลอยจะเปิดโปรเจกต์ใหม่นะคะทุกคนก็คือกดตรงนี้แล้วก็พิมพ์ชื่อโปรเจกต์ของเราลงไปได้เลยเข้ามาแล้วนะคะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เราสามารถ import ไฟล์ลงไปได้เลยนะคะซึ่งค่า default ของการ import ไฟล์เข้าไปเนี่ยมันก็จะอยู่ที่แอปไฟล์เราสามารถเลือกที่จะเอาไฟล์จาก iCloud Drive ใน iPad นะคะหรือว่าเสียบ SSD เข้าไปแล้วก็เอาไฟล์เข้ามาตัดต่อบน iPad แบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าเราจะเพิ่มไฟล์จากแอปโฟโต้นะคะก็สามารถทำได้เช่นกันอันนี้นะคะเป็นหน้าต่างที่มันจะขึ้นมาถามว่าเราจะเปลี่ยนเฟรมเรทหรือเปล่าถ้าเราไม่เปลี่ยนนะคะเราก็กดตรงนี้ได้เลยสามารถ import ไฟล์จากแอปโฟโต้ได้นะคะอันนี้เนี่ยพลอยจะ import ไฟล์เป็นไฟล์ ProRes นะคะซึ่งถ่ายจากตัว iPad Pro Chip M2 ซึ่งในแอป DaVinci Resolve เนี่ยเขารองรับการตัดต่อวิดีโอไฟล์ ProRes ด้วยเดี๋ยวพลอยจะทดลองเพิ่มไฟล์เข้าไปนะคะสำหรับใน iPad Pro Chip M2 เนี่ยเขามีฟีเจอร์ Hover นะคะซึ่งเราสามารถกดแล้วก็ Preview แบบนี้ได้เลยนี่เวลาที่เราจะตัดต่อนะคะเราก็ลากไฟล์ลงมาแบบนี้ลงไปบนไทม์ไลน์นะคะลากลงไปแบบนี้ได้เลยหรือว่าเราจะเลือกแค่ช่วงใดช่วงหนึ่งนะคะที่เราต้องการแล้วก็พอเลือกเสร็จแล้วนะคะเราก็กดลากลงมาแบบนี้ทำได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับหน้าตาใน DaVinci Resolve บน iPad นะคะมันก็จะเหมือนกับเวอร์ชั่น Desktop เลยนี่เราสามารถดูไทม์ไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะแบบนี้เราจะกดเพิ่มวิดีโอตรงไหนก็ลากลงมาได้เลยซึ่งมันก็จะมีทั้ง Transition เพิ่ม Title หรือว่า Effect เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือเหมือนกันกับเวอร์ชั่น Desktop เลยเราสามารถใช้งานหรือว่าปรับแต่งได้เลยนะคะแต่ว่าข้อดีของการทำงานบน iPad เนี่ยเราสามารถใช้นิ้วในการสัมผัสหรือว่าใช้ Apple Pencil ในการสัมผัสลงไปได้เลยมันควบคุมได้ง่ายกว่าบนเวอร์ชั่น Desktop นะนี่เราสามารถลากเลเยอร์ตรงนี้นะคะขึ้นไปไว้แบบนี้ได้อันนี้เนี่ยก็คือเนี่ยมันสามารถทำแบบนี้ได้เลยโดยรวมแล้วนะคะการทำงานเนี่ยก็แทบจะเหมือนกับเวอร์ชั่น Desktop เลยซึ่งถือว่าตัวแอปเนี่ยเขาก็รันได้ดีด้วยเวลาที่เราพรีวิวเนี่ยมันก็ไม่มีกระตุกเลยนะคะอันนี้เนี่ยพอใช้เป็น iPad Pro Chip M2 เนาะต่อไปเป็นหน้าคัลเลอร์นะคะเราสามารถเข้าไปเกรดสีตัววิดีโอของเราได้เลยค่ะนี่หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งมันก็คล้ายกับบนเวอร์ชั่น Desktop แหละนี่เราสามารถปรับสีต่างๆได้ซึ่งในนี้นะคะเขาก็มีรัดมาให้เราด้วยนี่อันนี้นะคะซึ่งมันก็มีรัดหลายแบบที่เราสามารถเลือกได้และเรายังสามารถดาวน์โหลดรัดลงมาใส่ในตัวแอปของเราได้เองเลยนะคะก็คือให้เราโหลดลงมาแล้วก็ย้ายไปที่โฟลเดอร์ของ DaVinci Resolve นะคะให้เราไปที่แอปไฟล์ตรงนี้เลือกไปที่โฟลเดอร์ DaVinci Resolve นะคะแล้วก็เลือกไปที่แอปรัดเราก็สามารถย้ายไฟล์รัดเนี่ยลงมาไว้ที่โฟลเดอร์นี้โดยที่ไม่ต้องทำการเพิ่มอย่างอื่นเลยนี่
แบบนี้นะคะสะดวกมากๆตรงส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเอฟเฟกต์เราสามารถเลือกนะคะใส่ในวิดีโอของเราได้นี่เพิ่มนอตอะไรต่างๆได้เลยนี่แต่ถ้าเป็นบางเอฟเฟกต์นะคะมันก็จะจำกัดแค่เฉพาะDaVinci Version Studio เท่านั้นซึ่งเราอาจจะต้องไปซื้อเพิ่มภายในแอปนอกจากเพิ่มลัดเพิ่มหนอดปรับแต่งอะไรต่างๆได้แล้วนะคะอย่างที่เราเคยใช้กันไปเนี่ยเราก็ยังมาปรับแต่งสีตรงนี้โดยใช้ Apple Pencil ได้ด้วยนะคะนี่สมมติเราเลือกเป็นเปลี่ยนสีแค่ตรงนี้นะหรือว่าเราจะเพิ่มลัดลงไปสมมุติเราตัดต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถ export ไฟล์แบบรวดเร็วได้เลยนี่มันก็จะมีให้เราเลือกสกุลไฟล์ต่างๆนะคะแล้วก็ในเวอร์ชัน iPad เนี่ยเขามีการ export แบบ YouTube โดยเฉพาะมาให้เราเลือกด้วยเรียกได้ว่าสะดวกมากๆแต่ถ้าเป็นการ export บน iPad เนี่ยการตั้งค่าต่างๆในตรงนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ละเอียดเท่าเวอร์ชัน Desktop นะคะทุกคนเวลาที่แบบใครที่อาจจะเอามาตัดต่อแก้ไขงานบน iPad แล้วก็เอาไป export ในเวอร์ชัน PC หรือว่า Mac เนี่ยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะนี่ก็กด export ไปได้เลยโดยรวมนะคะในแอปนี้เนี่ยหน้าตาการใช้งานต่างๆจากที่ทุกคนได้ลองเห็นกันไปแล้วเนาะก็คือมันก็จะเหมือนกันกับบนเวอร์ชั่นเดสก์ท็อปเลยแต่อาจจะแตกต่างกันตรงที่ตรงนี้นะคะมันก็จะมีแถบเมนูบาร์ข้างล่างขึ้นมาตรงนี้แต่ว่าการใช้งานอื่นๆเนี่ยก็คือคล้ายกันเลยซึ่งถ้าหากว่าใครอยากทดลองใช้งานนะคะก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ฟรีที่ App Store แต่ว่ามันก็จะมีเวอร์ชั่นเสียเงินด้วยก็คือเวอร์ชั่น Studio นั่นเองก็จะเสียเงินในราคา 3,500 บาทก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่อัปเกรดขึ้นมาหน่อยจะมีเอฟเฟคเพิ่มมีลัสเพิ่มนะคะที่เราสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้นั่นเองค่ะแอป DaVinci Resolve สำหรับ iPad นะคะรองรับ iPad รุ่นที่ใช้ชิป A12 Bionic ขึ้นไปค่ะแล้วก็จะต้องอัปเดตซอฟต์แวร์เป็น iPadOS 16หรือใหม่กว่าด้วยนะคะสำหรับ iPad รุ่นที่รองรับเนี่ยมีตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะหลังจากที่พลอยได้ทดลองใช้งานแอป DaVinci Resolve บน iPad แล้วนะคะก็รู้สึกชอบแล้วก็ประทับใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าหน้าตาการใช้งานรวมถึง workflow ต่างๆนะคะมันทำงานคล้ายกับเวอร์ชันเดสก์ท็อปเลยทำให้เรารู้สึกว่าไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะในการทำงานต่างๆแต่หากว่าเป็นเวอร์ชัน iPad นะคะฟังก์ชันหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าในเวอร์ชันเดสก์ท็อปซึ่งก็อาจจะต้องรอให้เขาอัปเดตเพิ่มเติมนะคะและถ้าหากว่าใครที่มีอุปกรณ์เสริมอย่างเช่น Speed Editor นะคะก็สามารถนำมาใช้งานควบคู่กันได้เลยนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งจุดนะคะที่พลอยเจอหลังจากที่ได้ทดลองใช้งานแอป DaVinci Resolve บน iPad เนี่ยก็คือเจ้าตัวแอปนี้เนี่ยมันกินแบตไปค่อนข้างเยอะเลยค่ะซึ่งในเวอร์ชันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเวอร์ชันแรกๆอยู่นะคะเวอร์ชันถัดๆไปก็อาจจะมีการปรับปรุงในเรื่องของการจัดการพลังงานที่ดีขึ้นนั่นเองซึ่ง iPad ที่พลอยได้ทดลองเล่นให้ดูกันนะคะเป็น iPad Pro รุ่นชิป M2 ค่ะซึ่งมันก็จะมีทั้งฟีเจอร์ Hover ชิปประมวลผล M2 รวมถึง Neural Engine ในการจัดการพลังงานนะคะซึ่งมันก็จะทำให้เราสามารถใช้งานแอป DaVinci Resolve บน iPad ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าหากว่าใครที่ใช้งาน iPad รุ่นอื่นๆอยู่เนี่ยแล้วเจอปัญหาหรือว่ามีข้อติดขัดยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้แฟนๆ iMode ทุกๆคนนะคะมีความสุขมากๆสำหรับตัวพลอยเองรวมถึงทีมงาน iMode ก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนด้วยนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ